สบายดีทุกท่านที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบ็อกของเฮาอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้พวกเราจะไปเบิ่งหัวข้อที่ว่าบักใหม่ล้นบ่ไก่ต้นนะกับลูกชายของคริสเตียโนโรนัลโดเนาะสามารถยิงประตูได้อีกแล้วพร้อมกับแสดงท่าดีใจของพ่อนะซึ่งก๊อปปี้มาได้แบบ 100% กันเลยนะซึ่งว่ามีการเปิดเผยคลิปวิดีโอจากสื่อที่มีชื่อเสียงใน Twitter นะรายงานว่าในล่าสุดนี้ทางคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์ซึ่งว่าเป็นลูกชายอายุ11ปีของโรนัลโดกองหน้าชาวโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก็ได้ลงสนามดินให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสุดอะคาเดมี่ของสโมสรสามารถยิงประตูเข้าไปยังสวยงามพร้อมกับแสดงท่าดีใจก็คือท่าแปลงร่างของคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองซึ่งก็เป็นการก๊อปปี้มาได้แบบ 100% กันเลยจากจังหวะยิงสาวไก่เข้าไปอย่างสวยงามพร้อมกับแสดงท่าดีใจดังกล่าวตามคลิปวิดีโอที่ว่าเขาได้นำมาจาก Twitter ที่มีชื่อเสียงของโลกนั่นเองสำหรับโรนัลโดจูเนียร์ลูกชายของโรนัลโดเองสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในก่อนหน้านี้ก็คือการดิ้นให้กับอะคาเดมีของยูเวนตุสลงในประเทศอิตาลีนะลงแข่งขันไป23นัดแล้วก็สามารถยิงประตูในแบบถล่มทลายกันเลย58ประตูก่อนที่ต้นปี2002นี่จะย้ายมาดิ้นให้กับทางด้านอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2002ที่ผ่านมาซึ่งก็ได้เซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการซึ่งก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นเสลือเกินซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวตอนเนื่องว่ายิงประตูเล่ยหลายหน่วยพอสมควรรวมกับคายรูนี่ซึ่งเป็นลูกชายของรูนี่นั่นเองแต่ว่ายังบ่มีการสรุปอย่างเป็นทางการว่ายิงประตูได้จักประตูกันแท้ซึ่งว่าถ้ามีความเคลื่อนไหวพอจะมีการอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งก็ขอสมเสยกับลูกชายของโรนัลโดเซียวาจะสามารถก้าวเติบโตขึ้นไปคือกับพ่อของเพื่อนเองเนาะสามารถกลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของโลกในปัจจุบันถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดได้กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราให้คลิปต่อไปขอขอบใจเป็นอย่างสูง